การภาวนานะต้องทำสม่ำเสมอทำบ้างหยุดบ้างไม่ได้ผลหรอกเราหยุดเมื่อไหร่กิเลสก็ลากเราลงต่ำไปกว่าจะดิ้นรนกลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งใช้แรงเยอะถ้าทำแล้วก็หยุดทำแล้วก็หยุดนะมันก็อยู่ตรงนั้นหรือไม่ก็นานๆก็หมดกำลังที่จะปฏิบัติแต่ละคนมันมีต้นทุนมีพลังงานใช้ไปเรื่อยๆก็หมดอย่างคนมาบวชเป็นพระนี่เห็นง่ายๆเลยมาใหม่ๆนะขยันขันแข็งภาวนาพอนานไปก็เริ่มเฉยทั้งพระทั้งโยมก็เหมือนกันเราต้องอดทนจริงๆนะตัดสินใจให้เด็ดขาดออกไปแล้วจะปฏิบัติไม่ใช่ทำเล่นๆถ้าเราทำถูกแล้วทำสม่ำเสมอมันจะมีพัฒนาการที่มองเห็นได้ด้วยตัวเองอย่างจิตใจของเรานะเคยวุ่นวายดิ้นรนไปเรามาภาวนาจิตใจก็เริ่มอยู่กับเนื้อกับตัวสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวพูดยากนะคนส่วนใหญ่มันไม่มีจิตใจไม่ได้อยู่กับกายไม่อยู่กับใจตัวเองจิตใจไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันเกือบทั้งหมดในโลกเลยหาคนที่รู้สึกตัวได้นะหายากจริงๆมันมีแต่คนหลงเราก็เกิดมาด้วยความหลงนั้นเราต้องฝ่าความเคยชินของเราให้ได้เปลี่ยนจากเคยชินหลงมาเป็นเคยชินที่จะคอยรู้ตัวไว้การเปลี่ยนนั้นก็มีวิธีฝึกพยายามฝึกทำกรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งที่เราถนัดพุทโธก็ได้หายใจก็ได้หายใจเข้าพุทออกโธก็ได้จะดูท้องพองยุบก็ได้จะทำจังหวะขยับมืออะไรก็ได้จะเดินจงกรมก็ได้จะนั่งก็ได้เอาที่เราถนัดสักอย่างหนึ่งแต่จุดสำคัญก็คือในขณะที่เราทำกรรมฐานนะถ้าจิตเราหนีไปคิดเรื่องอื่นนะทิ้งอารมณ์กรรมฐานให้เรารู้ทันหรือจิตเราถลำลงไปเพ่งจ้องอารมณ์กรรมฐานให้เรารู้ทันเรามีอารมณ์กรรมฐานอย่างหนึ่งมาเป็นเหยื่อเป็นเครื่องสังเกตเป็นเครื่องสังเกตจิตตนเองอย่างเราใช้ท้องพองยุบเนี่ยเพื่อจะสังเกตจิตตนเองท้องพองท้องยุบแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันหรือจิตมันจมลงไปอยู่ที่ท้องถลำลงไปเพ่งท้องก็รู้ทันตัวนี้เป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติไปถ้าเราละเลยสองเงื่อนไขอันหนึ่งละเลยอารมณ์กรรมฐานไม่มีอารมณ์กรรมฐานอีกอันหนึ่งในขณะที่ทำกรรมฐานนะละเลยจิตตนเองโอกาสประสบความสำเร็จไม่มีนะไม่มีเพราะบทเรียนอันนี้ชื่อว่าจิตสิกขาเป็นบทเรียนที่จะทำให้เราได้สมาธิที่ดีที่ถูกต้องขึ้นมาสมาธิที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเนี่ยอาศัยการทำสัมมาสติให้มากเจริญสติให้มากสัมมาสมาธิก็จะสมบูรณ์ขึ้นมามันมีเหตุมีผลทั้งสิ้นไม่มีฟลุกหรอกการทำสัมมาสติทำยังไงดีต
้องคอยรู้สึกกายรู้สึกใจเอาไว้ต้องรู้เนื้อรู้ตัวไว้วันวันหนึ่งนี่จิตเราชอบหลงไปเราไม่รู้ว่ามันหลงมันก็เลยหลงยาวเราจะมาฝึกตัวเองให้แบบเพศหลงปุ๊บรู้ปั๊บหลงปุ๊บรู้ปั๊บแล้วก็ด้วยวิธีทำกรรมฐานสักอันหนึ่งนะจิตหลงไปคิดรู้ทันเนี่ยลืมอารมณ์กรรมฐานแล้วจิตถลำลงไปเพ่งในตัวอารมณ์กรรมฐานรู้ทันทุกคราวที่เรารู้นะนี่เรามีสติแล้วไม่ใช่สติธรรมดาด้วยเป็นสติปัฏฐานเพราะว่าเรารู้เท่าทันรูปธรรมนามธรรมของเราเองไม่ใช่สติอย่างโลกโลกงั้นทำกรรมฐานนะพอจิตมันไหลไปคิดรู้ทันจิตมันถลำลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานรู้ทันเนี่ยเรากำลังเจริญสติอยู่คอยรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตจิตที่หลงไปคิดก็คือจิตที่ฟุ้งซ่านนะจิตที่มีอุทธัจจะความฟุ้งซ่านจิตที่ถลำลงไปเพ่งนะมันก็หลงนะมีโมหะเหมือนกันมองไม่ออกว่าตัวเองกำลังจมลงไปในอารมณ์กรรมฐานสาบใดที่ความหลงยังอยู่ปัญญาเกิดไม่ได้เจริญปัญญาไม่ได้งั้นเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะที่เราถนัดอะไรก็ได้แต่ทำแล้วต้องคอยรู้ทันจิตตนเองอย่างถ้าเราชำนาญจริงๆนะกระทั่งกสิณยังได้เลยกสิณบางอันก็อาศัยวัตถุภายนอกกสิณบางอันไม่จำเป็นเลยอย่างกสิณที่อาศัยวัตถุภายนอกอย่างเราเล่นกสิณไฟหรือกสิณดินอะไรเงี้ยเราดูกสิณลมเนี่ยเราดูลมเราดูยังไงเราดูที่ใบไม้มันไหวเราคอยรู้สึกอย่างลมพัดมาใบไม้ไหวพอลมหยุดใบไม้นิ่งแล้วถ้าจิตเราเผลอไปคิดนะรู้ทันจิตถลำไปอยู่ที่ใบไม้รู้ทันอย่างนี้ก็ใช้ได้แต่ยากนะกสิณบางอย่างไม่จำเป็นต้องอาศัยของข้างนอกเลยอย่างกสิณแสงสว่างเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปดูแสงที่ไหนเลยทำใจให้สบายจิตก็สว่างขึ้นมาดูความสว่างในจิตนี่ก็ได้ก็เป็นกสิณอย่างหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ทำกสิณนี่ยากนะทำแล้วมักจะออกนอกลืมจิตตนเองจิตจะถลำออกไปแม่หลวงพ่อแนะนำกรรมฐานที่ง่ายๆเนี่ยอย่างเราหายใจไปเนี่ยจิตเราหลงนะแต่ร่างกายเราก็ยังอยู่เนี่ยไม่หายไปไหนหรอกหรือเราดูท้องพองยุบจิตเราหลงไปนะร่างกายที่พองที่ยุบมันก็ยังอยู่เนี่ยไม่หายไปไหนใช้กรรมฐานที่ละเอียดเกินไปนะเกินกำลังแล้วใช้ไม่ได้ผลนะดูของที่ดูได้ดูของที่ดูได้อย่างหลวงพ่อหัดให้หลวงพ่อใช้อานาปานสติบวกกับคำบริกรรมพุทโธหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเนี่ยแล้วหลวงพ่อรู้ทันจิตตัวเองทีแรกไม่รู้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปเรื่อยๆสมาจิตมันสงบพุทโธหายก็เหลือแต่การหายใจพอจิตสงบมากขึ้นลมหายใจหายไปกลายเป็นแสงสว่างอยู่ตรงเนี้ยสว่างขึ้นมาแต่ไม่เห็นไม่รู้ทันจิตตนเองฝึกทีแรกพอมันสว่างแล้วก็ไปดูในความสว่างคราวนี้เลยเตลิดเปิดเปิงไปดูโน้นดูนี่นะนิมิตต่างๆเกิดขึ้นมากมายอยากรู้อยากเห็นอะไรก็รู้นะอยากรู้จิตใจคนอะไรเรื่องของสมาธิทั้งหมดแล้ววันหนึ่งก็พบว่าจิตมันออกไปเห็นเทวดาแล้วก็อยู่กับเขาไม่ได้ไปเที่ยวสวรรค์เราก็อยู่ไม่ได้เหมือนเราเป็นยาจกเราไปเที่ยวบ้านเศรษฐีไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยแล้วก็จิตมันเกิดกลัวขึ้นมาหลวงพ่อตอนเด็กๆเป็นคนกลัวผีไม่กลัวว่าถ้าจิตมันเห็นเทวดาได้มันก็ต้องเห็นผีไ
ตั้งแต่นั้นเลยพยายามรักษาสติแต่ตอนนั้นไม่รู้จักนะว่าคือการประคองจิตใจนะด้วยสติเอาสติประคองจิตใจไม่ให้หลงนะตอนนั้นไม่รู้จักวิธีไม่รู้จักเรียกว่าจะเรียกว่าอะไรแต่ทำได้คือพอภาวนานะพุทโธหายลมหายใจหายเกิดแสงสว่างแล้วก็คอยรู้ทันจิตไว้จิตเคลื่อนเข้าไปในแสงสว่างรู้ทันตรงนี้ถ้ารู้ไม่ทันนั้นจะออกไปรู้ทั่วจักรวาลเลยไปได้หมดนะแต่กิเลสจะพาไปมันหลอนเชื่อถืออะไรไม่ได้หรอกรู้อดีตรู้อนาคตอะไรนี้เชื่อไม่ได้ไม่มีข้อพิสูจน์โมเมกันเชื่อไม่ได้หรอกแต่ว่าที่เชื่อได้คือจิตเราถลำออกไปถึงไปรู้ไปเห็นเนี่ยหลวงพ่อกลัวว่าถ้ามันถลำลงไปในแสงสว่างนะเดี๋ยวมันเห็นผีเพราะฉะนั้นเวลานั่งสมาธิพอสว่างขึ้นมาเนี่ยพอจิตจะเคลื่อนเข้าไปที่แสงแล้วรู้ทันจิตจิตไม่เคลื่อนเข้าไปจิตก็ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาจะไหลไปคิดรู้ทันจิตจิตก็ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเพราะฉะนั้นกรรมฐานที่หลวงพ่อทำนะสุดท้ายมันก็มาลงตรงที่รู้ทันจิตตัวเองนั่นเองเมื่อเราจะใช้กรรมฐานอะไรก็ได้นะขอให้รู้ทันจิตตัวเองไว้ดูท้องพองยุบจิตหนีไปคิดก็รู้จิตถลำไปเพ่งท้องก็รู้เหมือนหลวงพ่อดูแสงสว่างนะตัวนั้นเป็นแสงสว่างนะพอดูแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันจิตถลำลงไปในแสงรู้ทันหลังเดียวกันพอนานมาถึงจุดนี้ถึงเข้าใจว่ากรรมฐานอะไรมันก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละไม่มีดีไม่มีเลวกว่ากันหรอกขอให้ถูกหลักเท่านั้นนะถ้าทำผิดหลักนะมันก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าทำถูกหลักนะคอยรู้ทันจิตตนเองไว้ก็ใช้ได้ทั้งนั้นนะจะใช้กรรมฐานอะไรก็ได้เนี่ยเบื้องต้นนะพยายามฝึกให้มากๆต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งต้องทำนะทำไปแล้วก็ไม่ใช่เพื่อความสุขไม่ใช่เพื่อความสงบไม่ใช่เพื่อความดีเราทำไปเพื่อจะปลุกความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นเวลาจิตหลงไปคิดเนี่ยไม่รู้สึกตัวแล้วจิตถลำลงไปเพ่งไม่รู้สึกตัวแล้วเหมือนทำกรรมฐานนะทุกคนต้องทำนะถ้าอยากได้มรรคผลในชีวิตนี้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตนเองรู้ทันในสองแบบเท่านั้นแหละมันไม่หลงไปมันเผลอไปมันก็ไปเพ่งไม่เผลอก็เพ่งมีเท่านั้นแหละตอนหลวงพ่ออยู่สวนโพธิ์คนมาเรียนหลวงพ่อสอนเรื่องไม่เผลอไม่เพ่งนะพวกชอบนั่งสมาธิขำเลยนะว่าสอนอะไรไม่ได้เรื่องได้ราวไม่เผลอไม่เพ่งตรงนั้นนะมันคือเคล็ดลับให้เราทำกรรมฐานนะถ้าจิตเราเผลอให้รู้ทันจิตเราเพ่งให้รู้ทันแล้วกรรมฐานอะไรเสมอกันหมดเลยสิ่งที่เราได้มาคือจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องอาศัยการมีสติรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตเนี่ยเรียกว่าเราทำสัมมาสตินะสัมมาสติเมื่อทำให้มากทำให้เจริญจะทำให้สัมมาสมาธิบริบูรณ์พุทธเจ้าสอนอย่างนี้เลยนะนี่เราจะทำสมาธิกันเออาก็จะทำสมาธินะแต่ทิ้งสติมันก็กลายเป็นมิจฉาสมาธิหมดเลยสมาธิอะไรที่ไม่มีสตินะเป็นมิจฉาสมาธินะจิตดวงนั้นเป็นอกุศลจิตนะเหมือนสมาธิเนี่ยไม่เหมือนสติสติเกิดร่วมกับจิตดวงไหนจิตดวงนั้นเป็นกุศลสมาธินะเกิดกับจิตที่เป็นกุศลก็ได้ถ้าประกอบด้วยสตินะถ้าไม่ประกอบด้วยสติสมาธินั้นก็เป็นมิจฉาสมาธินะเป็นสมาธิที่เป็นอกุศลนี่เกือบร้อยละร้อยที่ฝึกสมาธิกันไปทำมิจฉาสมาธิกันหลวงพ่อเคยไปดูมาหลายที่นะส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นนะไม่เผลอก็เพ่งเกือบทั้งหมดนะถ้าทำสมาธิถูกต้องจิตจะตื่นขึ้นมาจะรู้สึกตัวขึ้นมาครูบาอาจารย์รุ่นก่อนท่านจะบอกว่ามีจิตผู้รู้คำว่าจิตผู้รู้หลวงพ่อก็ไม่ได้ตั้งขึ้นเองครูบาอาจารย์ตั้งแต่ยุคหลวงปู่มั่นอะไรนี่ท่านก็สอนเรื่องจิตผู้รู้มา
หลังๆมันทำมาไม่ถึงตัวนี้ครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้สอนต่อสุดท้ายก็หายไปหลังๆก็จะเหลือแค่ไว้พุทโธไปเรื่อยๆบางคนพุทโธไปแล้วก็เคลิ้มบางคนพุทโธไปก็เครียดเนี่ยลืมเคล็ดลับสำคัญคือจิตถ้าเราพุทโธแล้วเรารู้ทันจิตนะพุทโธพุทโธจิตไปคิดเรื่องอื่นแล้วลืมพุทโธรู้ทันพุทโธพุทโธแล้วจิตถลำลงไปจ้องพุทโธนะพุทโธพุทโธเอาเป็นเอาตายรู้ทันนะจิตผู้รู้ก็จะเกิดขึ้นความจริงจิตผู้รู้นะไม่ใช่แค่ว่าเห็นจิตเคลื่อนไปแล้วรู้ทันแล้วเกิดจิตผู้รู้หรอกถ้าเมื่อไหร่เรารู้สภาวะธรรมมีสติรู้สภาวะธรรมได้จิตผู้รู้ก็เกิดเหมือนกันนี่สภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดคือสภาวะหลงคิดกับหลงเพ่งครูบาอาจารย์เลยเน้นลงมาที่หลงเพราะมันเกิดบ่อยถ้าคนไหนขี้โมโหนะใช้โกรธก็ได้จิตมันโกรธรู้ทันไปทันทีที่รู้ทันว่าจิตโกรธจิตโกรธจะดับจิตรู้จะเกิดเหมือนกันหมดนะเพราะฉะนั้นพอทำเป็นนะรู้หลักแล้วกรรมฐานนี่แสนจะง่ายนะไม่ใช่เรื่องลึกลับยากเย็นอะไรอย่างที่คิดเลยจิตมีราคารู้ว่ามีราคาทันทีที่มีราคาเนี่ยเรื่องเรามีสติปัฏฐานแล้วจิตมีราคารู้ว่ามีราคาสิ่งที่เกิดขึ้นคือจากการที่เรามีสัมมาสติเนี่ยก็คือสัมมาสมาธิจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาครูบาอาจารย์วัดป่าท่านเรียกจิตผู้รู้จิตผู้รู้คือจิตซึ่งประกอบด้วยสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิต้องประกอบด้วยสติเสมอเพราะฉะนั้นตัวจิตผู้รู้เนี่ยมีทั้งสติมีทั้งสมาธิอาศัยสัมมาสติอาศัยสัมมาสมาธิเนี่ยการเจริญปัญญาถึงทำได้ตรงการเจริญปัญญาที่ถูกต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามเรียกว่าสัมมาญาณะเป็นการเจริญวิปัสสนาญาณนั่นเองจะเกิดขึ้นได้ถ้ามีสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาสติรู้ทันสภาวะของรูปนามและสมาธิที่ถูกต้องจะเกิดขึ้นอัตโนมัตินี่สภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดนะคือสภาวะหลงเกิดบ่อยที่สุดเลยสภาวะโกรธจะเกิดไม่ได้ถ้าเราไม่หลงสภาวะโลภจะเกิดไม่ได้ถ้าเราไม่หลงนะสภาวะหลงเนี่ยเป็นสภาวะที่บ่อยเกิดบ่อยที่สุดถี่ที่สุดครูบาอาจารย์เลยเน้นลงมาที่สภาวะหลงทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตหลงไปคิดรู้ทันจิตหลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานรู้ทันทันทีที่รู้ทันว่าจิตหลงจะดับจิตรู้จะเกิดนั่นแหละจิตมันทรงสมาธิขึ้นมาพอทำซ้ำไปเรื่อยนะไม่ใช่ทำแล้วหยุดไม่ได้เรื่องหรอกทำไปเรื่อยๆนะจิตจะเริ่มมีพลังนะมันจะเริ่มตั้งมั่นขึ้นไม่ใช่แค่สงบนะจิตสงบนะไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยไปฟังเพลงเพลินๆ ลืมเนื้อลืมตัวนิ่งๆบอกสงบไม่ใช่เรื่องหรอกเพราะงั้นไปทำนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตหลงไปคิดรู้ทันจิตหลงไปเพ่งรู้ทันทำตัวนี้ให้มากจิตจะค่อยๆมีกำลังตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาอันนี้เป็นวิธีสำหรับคนที่ไม่ทรงฌานนะคนที่ไม่ได้ทรงฌานใช้วิธีนี้ถ้าคนทรงฌานจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะอย่างพอจิตเกิดแสงสว่างเนี่ยจิตเคล้าเคลียนะจิตอยู่กับแสงสว่างเรียกว่ามีวิตกมันจับแสงสว่างเป็นอารมณ์ไว้อันเดียวไม่เอาอันอื่นเลยจิตเนี่ยเคล้าเคลียอยู่กับแสงสว่างไม่หนีไปโดยไม่ได้บังคับเลยนะนั่นน่ะวิจารมันเคล้าเคลียอยู่นะเสร็จแล้วจิตจะเกิดปีติเกิดความสุขจิตจะเป็นหนึ่งตั้งมั่นอยู่ต่อมาจิตก็มีปัญญามากขึ้นรู้ว่าการที่จิตยังตรึกยังเคล้าเคลียอยู่กับแสงสว่างยังเป็นภาระอยู่จิตก็วางแสงสว่างนะทวนกระแสเข้ามา
ตัวเนี้ยเอโกทิภาวะคือสภาวะที่เป็นสมาธิแท้ๆสัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นเรียกว่าเราจะได้จิตผู้รู้ขึ้นตรงที่มันวางแสงสว่างหรือวางอารมณ์กรรมฐานไปแล้วจิตจะตั้งขึ้นมาตรงนี้แล้วถ้าเดินลึกเข้าไปนะก็จะเข้าฌานที่สูงขึ้นสูงขึ้นจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะแต่จริงไม่ต้องถึงเนวสัญญาไอ้นั้นฌานที่8เอาแค่ฌานที่4ก็ได้จิตเป็นอุเบกขาตัวอุเบกขาเนี่ยดีนะสงบตั้งมั่นเป็นกลางนี่ที่หลวงพ่อพูดให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางสำหรับคนซึ่งเดินแนวของสมาธินะจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคือจิตที่ได้ฌานที่4แต่ถ้าเราทำอย่างนั้นไม่ได้เราก็ทำจิตเป็นขณะขณะนะเรียกใช้คณิกะสมาธิสะสมไปเรื่อยจิตหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้หลงไปเพ่งก็รู้หลงไปคิดก็รู้จิตจะค่อยมีกำลังนะตั้งมั่นขึ้นมาได้เหมือนกันแต่ความตั้งมั่นตัวนี้ไม่ทนทานจะไม่เหมือนคนที่ตั้งมั่นขึ้นมาโดยผ่านฌานมาพวกนั้นจะทรงตัวจิตทรงตัวอยู่อย่างนั้นได้นะหลายวันแต่ก็ไม่เกิน7 วันแต่ถ้าเราทำฌานไม่ได้คนยุคนี้คนที่ทำฌานได้ไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่าเป็นยุคของสมาธิสั้นสมาธิสั้นเรียกพวกคณิกะสมาธิสมาธิสั้นๆชั่วขณะเดียวแล้วก็ทำเท่าที่เราทำได้ไม่ต้องไปฝืนทำกรรมฐานไปแล้วคอยรู้ทันจิตหลงก็รู้จิตเพ่งก็รู้ทำซ้ำๆๆไปเรื่อยต่อไปหลงปุ๊บรู้ปั๊บหลงปุ๊บรู้ปั๊บนะจิตจะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นนะมันจะตั้งมั่นเด่นดวงสภาวะนะเทียบเท่ากับจิตที่ไปผ่านฌานที่2มาแล้วเทียบเท่ากันแต่ไม่ทนทานเท่าเท่านั้นแหละงั้นเราทุกวันต้องทำนะคล้ายๆแบตของเราเป็นแบตคุณภาพไม่ดีเราก็ต้องชาร์จบ่อยๆชาร์จทุกวันทุกวันทุกวันไปบางทีวันเดียวชาร์จครั้งหนึ่งไม่พอก็ชาร์จเช้าสายบ่ายเย็นนะชาร์จไปเรื่อยๆก็คือทำกรรมฐานของเราไปเรื่อยๆแล้วรู้ทันจิตไปจิตหลงไปคิดรู้ทันจิตหลงไปเพ่งรู้ทันท้ายจิตนี้มีกำลังตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาอย่างพวกเราหลายคนนะหลวงพ่อมองพระหลวงพ่อก็รู้แล้วมันดูออกอะหน้าตามันไม่เหมือนคนหลงอะคนที่จิตใจตั้งมั่นอยู่กันแล้วกับตัวคนหลงหน้าตาไม่เหมือนกันราศีต่างกันนะไม่เหมือนกันนะผิดกันไกลเลยนี่พอจิตเราได้ตั้งมั่นนะมันก็ถึงขั้นในการเจริญปัญญาที่แท้จริงแล้วการเจริญปัญญามีเครื่องมือสำคัญ2 ตัวนะสัมมาสติกับสัมมาสมาธิแล้วก็ให้ความสำคัญลงมาที่กิเลสตรงที่เราคอยรู้เท่าทันกิเลสตัวเองจิตใจเรามีกิเลสเรารู้ทันกิเลสก็ดับจิตก็เกิดเป็นกุศลตรงนั้นนะคือตัวสัมมาวายามะมีความเพียรชอบคอยเพียรรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองไปกิเลสอะไรเกิดรู้ทันมันไปกิเลสไม่จะดับเกิดเป็นกุศลขึ้นแทนเหมือนการทำสติปัฏฐานนะจิตตานุปัสสนาเนี่ยท่านสอนนะจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะตรงที่มีราคะรู้ว่ามีราคะนะราคะดับนะกุศลเกิดแล้วจิตเป็นอโลภะขึ้นมาจิตเป็นกุศลเพราะฉะนั้นสัมมาวายามะเนี่ยนะอาศัยสติรู้ทันจิตของเราอีกนั่นแหละแล้วเราคอยรู้ทันจิตบ่อยๆไปนะสติเราก็ไวขึ้นไวขึ้นนะสัมมาสติก็เข้มแข็งมากขึ้นสัมมาสมาธิก็บริบูรณ์ขึ้นในที่สุดจิตก็ตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมนะไหลผ่านไปเป็นแค่ปรากฏการณ์ของรูปธรรมปรากฏการณ์ของนามธรรมไหลผ่านไปรูปที่ดีหรือรูปที่เลวเสมอกันเสมอกันมาแล้วก็ไปนามธรรมที่ดีหรือนามธรรมที่เลวนามธรรมที่สุขหรือนามธรรมที่ทุกข์ก็เสมอกันมาแล้วก็ไป
เนี่ยจิตที่ตั้งมั่นแล้วเป็นกลางมันมีลักษณะอย่างนี้นะมันจะเห็นสภาวะของรูปธรรมนามธรรมนั้นไหลผ่านไปมันจริงๆดูแล้วนะมันเหมือนฝันอยู่นะรูปนามขันห้านะเหมือนเราฝันแล้วนะมันก็ไหลผ่านไปเรื่อยๆไม่มีสาระแก่นสารอะไรเหมือนภาพลวงตาไม่ได้มีอยู่เท่าไหร่หรอกไม่มีจริงหรอกเป็นภาพลวงตาที่หลอกให้คนหลงเท่านั้นเองเนี่ยพอเราภาวนามากเข้ามากเข้านะตรงที่จิตเราตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยมันตั้งมั่นและเป็นกลางด้วยกำลังของสมาธินี่พอเรามีสัมมาวายามะคอยรู้เท่าทันจิตใจตนเองที่มันมีกิเลสอะไรเนี่ยสติก็ไวขึ้นสมาธิก็ดีขึ้นสุดท้ายปัญญาเกิดเวลาปัญญาเกิดนั้นเกิดชั่วแวบเดียวตรงนี้จำให้ดีนะถ้าบอกว่าปัญญาเกิดนะแล้วปัญญาอธิบายธรรมะให้เราฟังเป็นชั่วโมงไม่ใช่ปัญญาหรอกนะอันนั้นความฟุ้งซ่านของจิตปัญญาเวลาเกิดนะเกิดชั่วแวบเดียวเท่านั้นเองอย่างมีเด็กคนหนึ่งเล่าให้หลวงพ่อฟังเมื่อเช้าเนี้ยนี่เขาเรียนอยู่กับคุณแม่ชีเขาก็ภาวนาเขาอยู่นั่นแหละเรางานเหนื่อยงานเยอะงานภาระทางโลกนี่เยอะมากทั้งเรียนทั้งทำงานทั้งมาช่วยงานวัดอะไรยาวนานหลายสัปดาห์ต่อกันมันเหนื่อยมากอ่ะวันหนึ่งก็นอนอยู่นะสติระลึกรู้ลงไปร่างกายนี้เหน็ดเหนื่อยร่างกายนี้ไม่ไหวบังคับมันไม่ได้นะแล้วจิตที่เคยฝึกให้มันไหลแล้วรู้ไปนะมันตั้งมั่นมากพอนะปัญญามันก็เกิดมันเห็นร่างกายเห็นโลกนะเป็นอันเดียวกันมันราบเป็นหน้ากลองเสมอกันหมดอันเนี้ยเกิดขึ้นชั่วขณะนั้นเองอันนี้เป็นความสงบความเป็นอุเบกขาด้วยปัญญานะเป็นอุเบกขาด้วยปัญญาเกิดไม่นานนะเกิดไม่นานมาบอกหลวงพ่อว่ามันเกิดแป๊บเดียวเองบอกถ้ายาวกว่านั้นก็คิดเอานะไม่ใช่ตัวจริงหรอกเวลาปัญญาจริงๆเกิดชั่วขณะเท่านั้นนะตัวนั้นดีแล้วปัญญาแบบนี้นะจะฝังเข้าไปในจิตใต้สำนึกเลยฝังลงไปในจิตใจปัญญาอย่างนี้ข้ามภพข้ามชาติได้สมมติว่าชาตินี้ภาวนาไม่ได้มรรคได้ผลอะไรชาติต่อไปนะมีอารมณ์อะไรแรงๆมากระทบเท่านั้นเองนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมานะแล้วเห็นโลกราบไปเลยมันเห็นโลกราบลงไปนะเพราะมันไม่เข้าไปหยิบฉวยโลกมันไม่หยิบฉวยร่างกายไม่หยิบฉวยโลกมันก็เลยราบเสมอกันทั้งร่างกายทั้งโลกทั้งน้องราบหลวงปู่มั่นท่านเป็นคนโบราณนะใช่ว่าภาวนาจนโลกมันราบเป็นหน้ากลองยุคนี้เรารู้จักกลองมันยังมีใช่ไหมกลองกลองมันหน้ากลองมันก็แบนๆเรียบๆถ้าหน้ากลองตะปุ่มตะป่ำมันไม่ตีได้ไงเนี่ยโลกมันเรียบเสมอกันหมดนะอันนี้มันเป็นกลางด้วยปัญญานี่เป็นกลางด้วยปัญญาเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากมีความเพียรชอบมีความเพียรชอบคอยเรียนรู้จิตใจของตัวเองรู้ทันกิเลสกิเลสเกิดรู้ทันจิตที่เป็นกิเลสก็ดับเกิดจิตที่เป็นกุศลนะแล้วการที่กิเลสเกิดเรารู้นั่นคือสติกิเลสดับเรารู้นั่นคือสติงั้นโลภะเกิดรู้ทันให้สติเป็นตัวรู้ทันอาโลภะความไม่โลภเกิดขึ้นสติเป็นตัวรู้ทันเนี่ยสติที่แท้จริงเกิดนะสมาธิที่แท้จริงก็เกิดงั้นเวลาบางครั้งนะจิตมันราบนิ่งอยู่นานๆนะอันนั้นเป็นกลางเป็นความสงบด้วยอำนาจของสมาธิแต่เวลาที่ปัญญาเกิดนะเกิดชั่วแวบเดียวไม่เกิดยาว
ถ้าเกิดอยากไปคิดเอาไม่ใช่ของจริงงั้นโดยเฉพาะเวลาที่อริยมรรคเกิดนะเกิดชั่วขณะจิตเดียวเองเกิดโดยที่ไม่ได้จงใจให้เกิดปัญญานี้ก็เหมือนกันไม่ได้จงใจให้เกิดนะอาศัยสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิที่มากพอปัญญามันเกิดปัญญามันเกิดนะตัวนี้คือตัวสัมมาญาณะเป็นวิปัสสนาญาณก็มีหน้าที่ฝึกต่อไปก็จะเห็นมันเจริญแล้วเสื่อมเหมือนเดิมก็จะเห็นนะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมไม่เป็นไปอย่างที่ใจอยากไปเห็นซ้ำซ้ำซ้ำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจิตจะรวมเข้ามาอีกเกิดปัญญาอีกรอบหนึ่งสองรอบสามรอบอะไรก็ได้ถ้าอินทรีย์มันแก่กล้าบารมีแก่กล้าพอนะอริยมรรคก็เกิดเส้นทางนี้ไม่ได้ยากนะแต่เส้นทางนี้เป็นเส้นทางของคนจริงคนจริงไม่ใช่แปลว่าคนจริงๆนะหมายถึงคนที่เข้มแข็งนะเอาจริงเอาจังในการที่จะเรียนรู้ตัวเองอันนี้ก็อยู่ใต้กฎแห่งกรรมใครทำกรรมอันใดไว้ก็จะต้องรับผลของกรรมนั้นสืบไปเราทำกรรมฐานที่ดีถูกต้องเราก็ได้รับผลได้รับผลเป็นความร่มเย็นในจิตใจการที่เราเจริญศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเรียกเราเจริญเหตุที่เป็นตัวมรรคผลคือความพ้นทุกข์มันก็จะมาถึงในวันหนึ่งถ้าเราทำเหตุคือตัณหาสนองกิเลสตัวเองทั้งวันเลยทุกวันทั้งวันนะตามใจกิเลสตลอดเวลาผลที่ได้ก็คือทุกข์นะทำเหตุคือตัณหาก็ได้ผลคือตัวทุกข์บางคนก็คิดว่าเอ๊ะถ้าตามใจกิเลสแล้วมีผลเป็นทุกข์นั้นเราจะไม่ตามใจกิเลสอีกต่อไปอยากกินเราจะไม่กินอยากนอนเราจะไม่นอนอันนี้ตามใจกิเลสนะแต่เป็นการตามใจในเชิงเนกาทีฟนะในทางลบไม่ได้เป็นกลางกับกิเลสนะเห็นกิเลสเกิดขึ้นโกรธเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะก็กลั้นลมหายใจไปเลยดูซิถ้ามันไม่หายโกรธนะตายไปซะเลยอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าเนี่ยชนะกิเลสไม่ชนะหรอกหรือรับสุขรับสบายแม้นั่งบนตะปูตะกละเขาอดข้าวอะไรเงี้ยนะอันนั้นมันไม่ใช่วิธีของพูดหรอกมันเป็นการตามใจกิเลสนะกิเลสเป็นตัวตั้งนึกออกไหมอย่างอยากสุขอยากสบายเป็นตัวตั้งปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นคือแอนตี้มันจะคล้อยตามหรือจะแอนตี้ก็คือเป็นธาตุมันอยู่นั่นเองนะมันไม่เป็นกลางงั้นเส้นทางของพระพุทธเจ้านะจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตหลงรู้ว่าหลงจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตหดหู่รู้ว่าหดหู่อย่างยุคนี้นะคนเป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากนะสังคมมันเครียดขึ้นทุกทีนะคนก็จิตใจไม่ออกในทางธรรมะก็ดิ้นออกไปในทางซึมเศร้าซะนะอยากลืมโลกมันไปเลยอะไรนะอันนั้นเป็นปฏิกิริยาที่จิตมันหนีความจริงนี่เราชาวพุทธอย่าไปยอมแพ้อย่าไปหนีกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีให้ดูที่จิตตนเองจิตเราไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบดูตรงนี้ไม่ใช่ไปดูว่าเมื่อไหร่เรื่องที่ไม่ดีอารมณ์ที่ไม่ดีจะผ่านไปไม่ต้องไปดูตรงนั้นดูเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจเลยอย่างแฟนเราทิ้งเราไปนะเราไม่ต้องไปคิดว่าเมื่อไหร่ที่จะกลับมาหรือจะทำยังไงจะแก้แค้นได้อะไรอย่างนี้ให้ดูเข้าไปที่ใจเลยใจเศร้าโศกเสียใจรู้ทันใจคับแค้นรู้ทันเรียนลงมาตรงนี้เรียนเข้ามาที่จิตที่ใจตัวเองนะในสุดจิตมันก็เป็นกลางนี่เป็นกลางไม่เป็นแล้วโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่ไม่ซึมเศร้าแล้วคราวนี้แต่อันนี้ยกเว้นนะว่าเป็นโรคทางสมองนะอันนั้นเป็นเรื่องทางฟิสิกอลต้องไปหาหมอต้องไปกินยาแต่ถ้า
ป็นโรคที่เกิดจากจิตใจแล้วภาวนาให้เห็นใจที่ชอบกับไม่ชอบสองตัวนี้แหละหายเลยนะหายทันทีได้เลยจิตใจไม่ชอบอารมณ์นี้ก็เลยหลบโกรธโกรธอะไรอย่างนี้นะซึมเศร้าอยู่ให้รู้ทันในใจไม่ชอบนะหายทันทีของง่ายๆนะเราลูกมีพ่อมีแม่นะลูกศิษย์พระพุทธเจ้าไม่ยอมแพ้ให้ปล่อยให้ใจจมอยู่กับอดีตจมอยู่ความหดหู่อะไรพวกนี้เรียนรู้มันเข้าไปถ้ารู้มันด้วยจิตที่เป็นกลางคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ชอบไม่ชังนะจิตเนี่ยเด่นดวงขึ้นมามีสมาธิขึ้นมาใหม่ของง่ายๆวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะเทศง่ายๆง่ายเปล่าผมรู้นะเมื่อวานหลวงพ่อต้องเทศต่ำใจเด็กเด็กเยอะหรือเทศเวอร์ชั่นเด็กประถมนะวันนี้เวอร์ชั่นสูงขึ้นนิดนึงเป็นเด็กมัธยมพวกเราบางคนก็เป็นอุดมศึกษานะอยู่ระดับอุดมศึกษาแล้วก็รีทายนะ เยอะนะทำไปพอจะดีก็เลิกอะไรเงี้ยพวกนี้คล้ายๆเรียนไม่จบอะรีทายซะก่อนอดทนเลยสอบตกสอบอีกนะเรียนไปเรื่อยๆเรียนอะไรเรียนกายเรียนใจโดยเฉพาะเรียนจิตใจให้ได้ถ้าเรียนจิตใจได้นะได้ครบเลยสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิได้หมดอะสัมมาญาณะคือการทำวิปัสสนาก็ทำมันเกิดอัตโนมัติเลยอย่างพอจิตเราตั้งมั่นเราเห็นไหมกายกับใจมันแยกเป็นคนละอันได้แล้วร่างกายกับจิตคนละอันกันเนี่ยเริ่มเดินปัญญาแล้วลึกลงไปอีกก็เห็นไตรลักษณ์นะร่างกายก็เป็นไตรลักษณ์จิตก็เป็นไตรลักษณ์รูปที่ดีรูปที่ไม่ดีเป็นไตรลักษณ์จิตก็เสมอกันความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์เกิดขึ้นดับไปเสมอกันจิตก็เป็นกลางกุศลอกุศลเกิดขึ้นตัวนี้ไม่อยากพูดเลยเดี๋ยวพวกเราบอกมีกิเลสก็ได้มีกิเลสแล้วไปทำกรรมชั่วผลที่ได้รับคือทุกข์นะแต่จริงๆแล้วพอถึงจุดหนึ่งกุศลอกุศลมันเสมอกันแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งเรียนตรงนี้นะเดี๋ยวกิเลสจะพาเรากุศลอกุศลเสมอกันอยากด่าใครก็ด่าอะไรนี่ไม่ได้ทำชั่วเมื่อไหร่ผลเป็นทุกข์ทันทีแต่ถ้าปัญญามันเลยระดับขึ้นมาแล้วจะเห็นกุศลอกุศลก็เกิดดับเหมือนกันอย่าให้ปัญญาล้ำหน้าเดี๋ยวเสียคนเบอร์หนึ่งภาวนาในรูปแบบ 15-30 นาทีใช้ลมหายใจเป็นกรรมฐานแล้วอาศัยเวลาจิตแวบไปคิดแล้วรู้เอารู้สึกว่าสมาธิอ่อนไม่พัฒนาไปไหนฟุ้งบ่อยเผลอบ่อยไม่ทราบว่ามาถูกทางหรือต้องปรับปรุงอะไรไหมครับมาถูกนะแต่พื้นจิตเราโมหะเยอะจิตมันซึมอยู่แล้วถ้ามันโมหะเยอะก็เอาร่างกายมาช่วยสู้ด้วยจิตอันเดียวสู้ไม่ไหวเคลื่อนไหวไหมเดินจงกรมอะไรเนี่ยนะไปนั่งแล้วก็โมหะครอบไม่ดีสู้ไม่ได้เคลื่อนที่ไว้เคลื่อนไหวไว้เราจะดีขึ้นความตั้งใจดีนะแต่ว่าพื้นเดิมมันโมหะเยอะมันจะคลุมเราอยู่เรื่อยทำให้ซึมไปเคลื่อนไหวเบอร์สองภาวนาโดยการดูจิตเห็นจิตเจริญแล้วเสื่อมบางช่วงมันทุกข์ได้เองอยู่ที่กลางอกแต่ไม่รู้ว่าทุกข์อะไรบางทีเวลาเผลอก็เหมือนสติรู้เองได้โดยไม่เจตนาจะรู้ที่ผ่านมารู้สึกว่าจิตเป็นกลางได้มากขึ้นบางวันผมสังเกตเห็นจิตมันลงไปเพ่งรวมที่กลางอกในขณะนั้นคือสมาธิไม่พอใช่ไหมครับตรงนั้นหลงเพ่งนะคือสิ่งที่หลวงพ่อบอกว่าไปหลงเพ่งอ่ะแล้วถ้าหลุดจากนี้หนีไปที่อื่นนั้นเผลอไปนะงั้นมีสองตัวเองเวลาเราปฏิบัตินะไม่เผลอไปที่อื่นแล้วก็หลงไปเพ่ง
มันหลวงพ่อถึงพูดเรื่องเผลอเพ่งนี่แหละถ้าเข้าใจตัวนี้นะเรื่องสมาธิเป็นเรื่องจิบจ้อยจิบจ้อยง่ายง่ายกำลังไม่พอเบอร์สองอ่ะทำอีกสะสมของเราไปจิตหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้บ่อยๆเบอร์สามเบอร์สามฝึกทำในรูปแบบทุกวันโดยดูลมหายใจและดูจิตที่ไหลไปบางครั้งจะดูเวทนาโดยดูแรงสะเทือนเบาๆตามร่างกายสลับกับดูจิตขอหลวงพ่อช่วยสั่งสอนครับทำถูกแล้วนะทำได้ดีแล้วนะไปทำต่อทำดีนะดีถูกใจเบอร์สี่ทำถูกแล้วไม่ต้องคิดเยอะทำต่อเดี๋ยวสงสัยหลวงพ่อไม่สอนสอนเสร็จแล้วนะธรรมะจริงๆคนที่ฝึกอะไรอย่างนี้นะประโยคเดียวก็พอแล้วหลวงพ่อเรียนกับหลวงปู่ดูลย์ครั้งแรกเรียนประโยคสั้นนิดเดียวนะมีอินโทรนิดนึงบอกการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอันนี้ส่วนของอินโทรตัวเนื้อมันนะอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองกี่พยางค์เองนะอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเอง13พยางค์แค่นี้งั้นที่หลวงพ่อพูดกับเราเนี่ยเกิน13พยางค์แล้วนะไปทำเอาเบอร์4เบอร์4ใช้รู้สึกตัวทั่วพร้อมเป็นวิหารธรรมปัจจุบันรู้สภาวะภายในตลอดเวลา มีอาการไหวๆตึงหนักชัดมากบริเวณใบหน้าและปากเป็นเพราะกำลังของสมาธิไม่พอหรือเปล่าคะเป็นเพราะไปเพ่งมันเข้าไปจ้องมันแรงๆนะตึงขึ้นมานะอย่าไปจริงจังมากเบอร์สี่จริงจังมากไปนิดนึงขยันนะแต่ไม่เคร่งเครียดอย่าให้ใจมันไปติดนิ่งอย่างนี้นะเนี่ยมันเครียดไปมันตึงไปผ่อนคลายออกมานะคลายออกคลายออกยิ้มหวานซิแลบลิ้นทีหนึ่งแลบยาวๆแบบผีนางนาคแลบเอาละพอรู้สึกไหมจิตตรงนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันละรู้สึกเปล่าดูออกไหมจิตอย่างนี้ถึงจะดีนะส่วนจิตไม่ดีหรอกนะทำไปแล้วจะซึมดีไม่ได้ปวดหัวเลยมันไปบังคับเกร็งอยู่ที่หัวเนี่ยทำสบายๆให้ผ่อนคลายมีสติรู้กายร่างกายขยับขยื่นในรู้สึกไปรู้สึกไปมันได้คลายการเพ่งตรงนี้ออกมันไปเพ่งอยู่ตรงนี้นะมันจะปวดหัวได้ปวดตาปวดขมับปวดคิ้วรู้สึกที่ร่างกายไหมร่างกายเดินรู้สึกร่างกายกวาดบ้านรู้สึกร่างกายทำงานรู้สึกไปรู้สึกสบายๆรู้สึกไปธรรมดาธรรมดานะเดี๋ยวดีเองแหละเพราะว่าขยันปฏิบัติแต่ไปปฏิบัติด้วยกันเพ่งเอาไว้ตรงนี้เบอร์ห้าเพิ่งเริ่มภาวนาศึกษาจากการฟังคลิปหลวงพ่อใน YouTube ปฏิบัติในรูปแบบโดยการหายใจเข้าพุทออกโทและพยายามรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันทำในรูปแบบช่วงแรกติดเพ่งมาก่อนไม่แน่ใจว่าสมาธิถูกต้องพร้อมที่จะเจริญปัญญาหรือยังครับสมาธิมีนะแต่มันยังสั้นไปยังน้อยทำอีกทุกวันน่ะอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าพวกเรายุคนี้เป็นยุคแบตเสื่อมชาร์จบ่อยๆมาทำกรรมฐานไปแล้วจิตหลงไปคิดรู้ทันจิตหลงไปเพ่งรู้ทันทำบ่อยๆวันหนึ่งหลายๆรอบก็ได้มีเวลา5นาทีก็ทำ5นาทีจิตจะมีกำลังจิตตรงนี้ยังกำลังยังไม่พอนะมันเริ่มเดินปัญญาได้บ้างแล้วล่ะอย่าห่วงเรื่องเดินปัญญานะเบอร์5จิตมันเป็นพวกปัญญาเยอะอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นสมาธิพอมันเดินปัญญาของมันได้ง่ายๆการเดินปัญญาไม่ใช่การคิดนะแต่มันรู้สึกเอาตรงนี้รู้สึกไหมเราตรึงจิตของเราให้นิ่งเราไปกดจิตให้นิ่งอยู่เห็นไหมเนี่ยมันยังไม่ใช่สมาธิที่ดีนะ
พราะงั้นเราไปทำกรรมฐานอย่างที่หลวงพ่อบอกวันนี้ทำกรรมฐานแล้วจิตหลงไปคิดรู้ทันจิตถลำลงไปเพ่งไปจ้องไปตรึงเอาไว้รู้ทันนะรู้บ่อยๆนะสมาธิที่ดีมันจะเกิดขึ้นคราวนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องเดินปัญญานะจะเดินฉลุยเลยจิตมันชอบเดินปัญญาเบอร์หกนั่งสมาธิทุกวันในชีวิตประจำวันใช้หายใจเข้าออกท่องพุทโธเป็นวิหารธรรมขณะรอรถเมย์ยืนต่อแถวรอซื้ออาหารและเวลารอประชุมในช่วงปีที่ผ่านมามีความฟุ้งซ่านน้อยลงแต่มีความเหม่อมากขึ้นเผลอหลับช่วงภาวนาในรูปแบบกราบขอแนวทางปฏิบัติจากหลวงพ่อครับอย่าน้อมจิตแบบนั้นนะอย่าน้อมจิตอย่างเนี้ยมันจะหลับนะเพิ่มสติขึ้นอันนั้นเรียกว่าสมาธิมันไม่สมดุลนะนะต้องกระตุ้นจิตใจให้มันกระพี้กระเป๋าในการปฏิบัตินะไม่งั้นใจมันจะเฉยนะสมาธิแบบซึมมันจะเข้ามาปลุกเร้าจิตใจนะให้เข้มแข็งขึ้นมาคือมีวิริยะให้เยอะขึ้นจะได้สมดุลกับกำลังของสมาธิไอ้พละห้าตัวนะมันมีคู่นะศรัทธากับปัญญาเนี่ยเป็นคู่กันวิริยะกับสมาธิเป็นคู่กันสติเป็นตัวคอนดักเตอร์เป็นตัวคอยควบคุมนั้นช่วงถ้าสมาธิมันล้ำไปนะมันจะเสื่องซึมก็ปลุกเร้าใจให้แอคทีฟในการปฏิบัติใหม่ให้การเจริญปัญญาดูกายทำงานดูใจทำงานไม่ปล่อยให้ใจซึมนะเรียกว่าเรามีวิริยะเพิ่มขึ้นเบอร์เจ็ดในรูปแบบใช้การเดินเป็นหลักเพราะเวลานั่งจะเคลิ้มในชีวิตประจำวันรู้ทันจิตที่หลงคิดเห็นเบื้องหลังความคิดมีกิเลสซ่อนอยู่เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายส่วนใหญ่จะร้ายรู้สึกกายกับความรู้สึกต่างๆแยกออกจากกันเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยบางครั้งรู้สึกการภาวนาไม่ก้าวหน้าขอหลวงพ่อชี้แนะด้วยครับทำถูกแล้วนะก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าไม่สำคัญหรอกสำคัญที่ทำให้มากทำเหตุไว้แล้วผลมาเองตรงที่บอกก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าเนี่ยมันเป็นการคาดหวังผลนะอย่าหวังเวลาของจริงเกิดเนี่ยไม่ได้เจตนาให้เกิดที่ทำอยู่ถูกแล้วล่ะจิตมีปีติทราบไหมเนี่ยรู้ไปอย่างเนี้ยนะก็จะเห็นนะสภาวะปีติเกิดแล้วก็ดับอุเบกขาเกิดแล้วก็ดับสุขเกิดแล้วก็ดับอะไรเกิดอันนั้นก็ดับดูไปเรื่อยๆไม่ได้คิดเอานะดูซ้ำไปเรื่อยๆภาวนาได้ดีนะเจตนาดีมากๆเลยถูกใจสมาธิดีนะเจตรู้ไหมจิตมันตั้งมั่นรู้จักจิตที่ตั้งมั่นแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนมันแต่จิตที่ไหลไปไหลมาอันนี้มันมีจิตที่ตั้งมั่นนะขันมันแยกได้แล้วแล้วมันก็เห็นนะสภาวะทั้งหลายมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเกิดดับเห็นแล้วนะก็ดูที่ทำให้พอนะทำถูกแล้วก็ทำให้พอทำได้ดีนะทำไปเบอร์สามยังเพ่งอยู่นิดหนึ่งนะเบอร์สามเบอร์แปดตั้งใจรักษาศีลหมั่นทำทานในทุกๆวันทำกรรมฐานด้วยการสวดมนต์ประเมินจุดอ่อนตัวเองคือเรื่องสมาธิไม่ถึงฐานกิเลสแรงทางโทสะเห็นความเซลล์จัดมานะกูเก่งขี้อิจฉาชอบเพ่งโทษและไม่เป็นกลางกับสิ่งที่เห็นอยากพัฒนาตนเองให้ดีกว่านี้ขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะครับรู้ว่าไม่เป็นกลางสภาวะอะไรก็ได้นะจะสุขหรือทุกข์จะดีหรือชั่วมันเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ถ้าจิตเราเป็นกลางนะจิตจะมีพลังมากกว่านี้
อย่าทำจิตอย่างนั้นถอยออกมาถอยจิตออกมานะอย่างตะกี้ไม่เอานะอย่างตะกี้ไม่ดีมันจะเข้าไปทางมิจฉาสมาธิรู้สึกตัวไปเอาร่างกายมาช่วยเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกด้วยไปนั่งหายใจอย่างเดียวไม่พอเดี๋ยวมันเคลิ้มเพราะเราเหนื่อยแต่ละวันมันเหนื่อยนะไปนั่งดูจิตเดี๋ยวก็หลับแล้วยามเคลื่อนไหวร่างกายไปดีนะวันนี้ภาวนาดีๆกันทุกคนนะใช้ได้นะแต่การใช้ได้มีเกรดนะป.6ก็ใช้ได้แบบป.6ใช่ไหมม.6ก็ใช้ได้อย่างม.6อะไรเงี้ยอุดมศึกษาก็ใช้ได้งั้นเราไม่ได้แข่งกับคนอื่นเราฝึกตัวเองเท่านั้นเองใครก็จะภาวนายังไงเรื่องของเขาเราฝึกของเราเองนะไม่ได้สู้กับใครวันนี้เท่านี้นะหลวงพ่อต้องรีบนิดหนึ่งมีภารกิจเชิญกลับบ้าน